ช่คราวนี้ก็มาร่วมงาน L Fashion Week คราวนี้ก็มาในเป็นมิวส์กับวีวอร์สุกันนศิลป์ค่ะลุควันนี้นะลุควันนี้เป็นไงบ้างลุควันนี้ก็เป็นลุคอีกแบบหนึ่งที่แบบโตมากก็คือแบบมีการแบบลวงเอาผ้ามาผูกข้างหลังให้เทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นแบบลุคของ Spring Summer ของเขาค่ะซึ่งใส่ไปเราก็ไม่เคยพลาดใช่ค่ะแล้วก็ตัวมิวเอมก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์ของวีวอนอยู่แล้วด้วยค่ะสไตล์แบบไหนคะสไตล์ที่เราชอบมิวเอลเป็นคนชอบใส่อะไรที่มันลูซนิดนึงค่ะซิลิเวตที่มันแบบสบายๆหลวมๆนิดนึงอย่างเช่นกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีความกองหน่อยขาใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กซี่ได้ไหมที่นั่งสองเซ็กซี่ได้บ้างตอนนี้คุณแม่รับแฟชั่นเปลี่ยนก็นิดนึงนะคะคือเราก็คงจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวให้มันดูกระชากวัยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความมัชชูริตี้มากขึ้นเลยค่ะสามีไม่ใส่ได้ใช่ไหมเซ็กซี่เนี่ยอ๋อได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะลูกสองขนาดนี้แล้วมันก็โอเคเขาก็รักแต่เราแหละแต่มีหวังไหมคะแต่หวังเวลาแบบค่ะไม่นะคะก็มีแค่แบบบางทีที่มันแบบดูโป๊ะเกินไปนิดนึงเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันดูแบบเห็นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงค่ะอะไรนะมีดุด้วยหรอไม่ได้ดุค่ะแค่แบบว่าบอกว่ามันตรงนี้มันโปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณเก่งชั่วไหมคุณฟังไหมฟังค่ะใช่ค่ะล่าสุดวันเกิดใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะเราก็เลยเขาครบ3ขวบก็เลยจัดทำบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยระหว่างทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือนใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนในวงการที่รักเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยทำมาประมาณนี้ก็สนุกสนานกี่ขวบแล้วนะลูก3ขวบค่ะแต่เมื่อปีนี้34แล้วเป็นไงบ้างลูกสาวพนักงานคนเล็กใช่ไหมคะมาคินก็เพิ่ง9เดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็เขาก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยเขาก็จะแบบดูพี่ว่าพี่ทำอะไรแล้วก็จะชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนึงเขาก็จะหัวเราะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะดูเจเขาก็จะดูเจมาลินเป็นไอดอลเจที่เรียนน้องตลอดใช่ไหมเห็นพี่ช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนคอยช่วยดูอะค่ะอย่างเช่นตอนที่พระมาให้พระมาทำบุญที่บ้านใช่ไหมคะเขาก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไปหาพลางเขาจะคอยแบบว่าจับดึงรังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบควรน้องเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราสมควรเราดูเราเรียนเขาบอกไว้ไงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูกับน้องน้องนะอะไรเงี้ยก็โอ้เราก็ตั้งแต่แบบตอนคลอดเลยตั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือเราก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้อะไรเงี้ย ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน้อยๆในการที่แบบทำให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนมีอะไรผูกพันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องอะไรเงี้ยประมาณพี่สันตาก็คือแบบว่าสองคนลูกสองคนนี่คือรับเลิฟกันแน่นอนไม่หยุ่มห่วงกันใช่ไหมถ้ามันจะมีหยุ่มมันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของแบบเป็นพี่น้องกันนะเพราะว่าเราก็โตมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยุ่มหัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องมีคนได้ห้ามปรามบ้างไหมครับก็มีบ้างบางทีแบบเขาเล่นอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เห็นพี่เล่นเขาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมไงก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะแม่ก็จะคือไม่ดุก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะก็คือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดอะไรเงี้ยตอนนี้จริงจริงกับว่าแม่ลูกสองยังอะไรนะคะจริงหรือยังแม่ลูกสอง
ชินแล้วค่ะตอนนี้ไม่ว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้แล้วก็จัดการเวลาได้ว่าพอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนก็สลับได้ตรงจังหวะแหละแล้วเมื่อไหร่มาคิดเข้าโรงเรียนก็คุณแม่ก็จะเหงาแน่เลยเหงาเหรอ ใช่โอคิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงา คิดว่า เพราะว่ามันเหมือนกับปกติเวลาลูกอยู่บ้านจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนพอปิดเทอมนี่โอ้โหชุลมุนสุดฤทธิ์ต่อไปเลยคนที่3คนที่3เหรอคะไม่เหงาค่ะน่าจะยังค่ะไว้ก่อนดีกว่ารอหรือว่ายังนะคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละค่ะก็สักแบบ 90% ก็คือพอเท่านี้แหละค่ะ2คนว่ากำลังดีก็พ่อคนแม่คนอะไรเงี้ยสามีว่าไงสามีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกันแล้วว่าพอค่ะแล้วตกลงกันแล้วค่ะไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดคนเดียวเรามีการตกลงกันแล้วค่ะจริงๆเราพอจะมีเวลารับงานในวงการอะไรอยู่บ้างไหมกับแฟนๆที่ถืออะไรใกล้จะได้ออกคัมแบ็กหรือยังอ๋อจริงๆตัวเองไงโมก็พร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีบทส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรนะเป็นสตรีมมิ่งพวกนี้ค่ะใช่ก็แต่ว่ายังไม่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบแล้วแบบคันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยยังรออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถนำเสนอได้บทที่รอนี่คือประมาณไหนจะเล่นอะไรบอกไม่ได้เลยอะว่าเป็นแบบไหนอะค่ะแต่ว่าก็ต้องแบบอ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งหมดผู้กำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันดีมันถูกใจอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เจอยังค้นหาอยู่โอเคนะรอคัมแบ็กนะขอบคุณค่ะต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ